าดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือ Set Afternoon กับผมอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับวันนี้ต้องบอกว่าตลาดบ้านเราครับส่งท้ายปลายไตรมาสที่2อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอาจจะต้องคงรุ้นกันในช่วงบ่ายนะครับว่าตลาดจะสามารถดีตัวกลับมาได้หรือไม่นะครับมาดูตลาดภายในภูมิภาคกันก่อนนะครับต้องบอกว่าวันนี้จริงๆในภูมิภาคเอเชียเขียวกันทั่วหน้าเลยจะมีในอาเซียนบางตลาดเท่านั้นที่ยังติดแดงอยู่นะครับนิกเกอบวกมา147จุดครับ 39,489 จุดนะครับห่างเซ็ง 17,818 จุดครับบวกขึ้นมา101จุดด้วยกันสเตทไทม์ครับ 3,333 นะครับลบไป10จุดด้วยกันครับมาตามต่อกันกับตลาดหุ้นฝั่งของเกาหลีใต้นะครับบวกมา5จุดครับ 2,789 จุดนะครับจีนครับ 2,981 จุดบวกมา35จุดและไต้หวันเอง 23,054 จุดบวกมา148จุดด้วยกันครับส่วนตลาดบ้านเรานะครับวันนี้มีย่อไปต่ำกว่า 1,300 จุดบ้างบางช่วงบางตอนครับล่าสุดปิดช่วงเช้าไป 1,301.18 จุดครับลบไป 8.28 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 27,228 ล้านบาทด้วยกันครับมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้แดงกันทั่วหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง EA ครับวันนี้ลงไปหนักทีเดียวนะครับอยู่ที่10บาท90สตางค์ครับล่าสุดเดี๋ยวต้องรอดูว่าช่วงบ่ายจะดีตัวกลับมาได้หรือไม่นะครับ AOT ครับยังคงลงต่อเนื่องนะครับล่าสุดลบไปอีก1บาทครับ57บาท25สตางค์ปตท.สผ.ครับ150บาท50สตางค์ครับลบไป3บาทนะครับ CPL 55บาทครับลบไป75สตางค์และ KBank วันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับในช่วงครึ่งเช้าครับมาดูตลาดTFEC กันบ้างนะครับ TFEC วันนี้เองก็ยังไม่ค่อยคึกคักครับ Equity Index เองซื้อขายกันที่ 116,866 สัญญานะครับ Single Stock อยู่ที่ 35,784 สัญญา Precious Metal ครับโลหะมีค่า 3,802 สัญญานะครับแล้วก็ Currency ครับค่าเงินวันนี้ 24,368 สัญญาด้วยกันครับมาดูเรื่องราวที่ต้องจับตากันนะครับก็มีกันไปแล้วนะครับดีเบตโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ครับก็ชิงคะแนนเสียงก่อนเลือกตั้งยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครที่กำลังจะเข้าวินนะครับแต่ก็ว่ากันว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมามีโอกาสครับที่เงินจะยังคงเฟ้อต่อไปนะครับอันนี้อาจจะไม่ดีกับตลาดโลกสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเรื่องของ GDP สหรัฐนะครับออกมาที่ 1.4% ครับก็มีการประเมินกันครั้งใหม่สูงกว่าครั้งก่อนที่ 1.3% แล้วก็คอมเซเว่นนะครับอนุมัติซื้อหุ้นคืนครับ800ล้านบาทครับจำนวน45ล้านหุ้นเริ่ม1กรกฎาคมถึง31ธันวาคมปีนี้ครับมาตามต่อกันครับกันที่ TFEC Station นะครับตอนนี้ครับ Special Workshop เสริมพอร์ตลงทุนสร้างโอกาสทำกำไรด้วย TFEC เจอกันวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ29มิถุนายนครับ9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเจอกันที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคารตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสัมมนาดีๆทั้งวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2โอกาสลงทุนหุ้นทองคำค่าเงินครึ่งหลังของปีนะครับมีคุณกรพัฒน์จากบริษัททรัพย์กรุงศรีคุณจุติพี่ปุยประกาศสิทธิ์ครับ Full Time Trader จากนั้นก็เป็นเสริมพอร์ตหุ้นให้กำไรด้วยการใช้ TFEC นะครับอันนี้เจอกันกับคุณนฤมลครับจาก Financial Cyrus ดำเนินรายการโดยคุณอิกบรรพตแล้วก็ช่วงบ่ายครับจะเป็นสร้างพอร์ตให้กำไรด้วยเครื่องมือช่วยเทรด TFEC นะครับเจอกับคุณเดชนาจากบริษัททรัพย์พายครับและคุณจิรเดชจากท็อปเทรดเดอร์จากนั้นช่วงเย็นครับซิมูเลชันทดลองเทรด TFEC กับคุณณภัทรจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ครับและสำหรับใครที่เปิดบัญชีนะครับต่อที่1รับไปเลยของที่ระลึกจากโบรกเกอร์และต่อที่2รับของที่ระลึกจาก TFEC นะครับหรือใครที่มีบัญชีหุ้นและยังไม่มีบัญชี TFEC รับเพิ่มกิฟต์วอลเชอร์100บาทนั่นอีกครั้งเจอกันวันพรุ่งนี้ 9:00 น.ถึง 16:00 น.ครับที่หอประชุมชั้น3อาคารตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ไปดูกันว่าส่งท้ายปลายไตรมาส2นี่ครับตลาดจะเป็นยังไงครับไปคุยกับคุณสมพงษ์จากบริษัททรัพย์ไอล่าครับครับพูดคุยกับคุณสมพงษ์เป็นจัดเทพนันท์ครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับครับสวัสดีครับครับตลาดโอ้โหจะปิดไตรมาส2แล้ววันนี้ต้องมานั่งลุ้นกันอีกรอบครับจะยืนเหนือ 1,300 ได้ไหมครับหรือตลาดจะมีทิศทางไปทางไหนต่อครับน่าจะลงต่อนะครับมันไม่มีข่าวดีเลยอ่ะแล้วก็รีบาวลงมา300จุดนะครับจากรัฐบาลนี้รีบาวไปทีนึงไม่ถึง30กว่าจุดก็ลงมาอีกแล้วนะครับแล้วก็หุ้นใหญ่ๆอย่าง AOT ก็ยังถูกกดดันจากข่าวของยกเลิก King Power นะครับพื้นที่ไหลไปลดลงอีกนะครับก็กดดันดัชนีอีกนะครับว่าคาดว่าน่าจะซึมลงนะครับซึมลงแล้วก็มองแนวรับอยู่แถว1,280 1,270ประมาณนั้นนะครับ
ครับถ้าเป็นกลยุทธ์ช่วงนี้ครับก็เน้นช็อตนะครับในพีเฟกนะครับครับก็เป็นช็อตดัชนีเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะตัวหุ้นเองเล่นไม่ได้เลยหุ้นเด้งไป 30-40 จุดหุ้นแต่รายตัวนี่แทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับครับจากตรงนี้ถ้าเกิดแนวรับอยู่ประมาณสัก 1,280 มันตกอีกประมาณ20กว่าจุดถ้าเป็นหุ้นใหญ่ๆจะช็อตอะเกนพอร์ตก็ไม่น่าจะไหวหรือเปล่าครับจังหวะมันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าครับมันก็ไม่น่าขายขนาดนั้นนะครับในตัวหุ้นใหญ่ๆมันก็มีเป็นบางตัวที่อย่าง AOT แนะนำให้ช็อตอะเกนพอร์ตแต่หุ้นแบงค์ตัวใหญ่ๆก็ยืนกันหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ขึ้นไม่ไหวเท่านั้นเองครับครับคุณสมพงศ์ครับปกติปลายไตรมาส2แบบนี้เขามักจะมี Windows Dressing ปีนี้ไม่ทำกันหรอครับหรือว่ามันไม่มีแหล่งเงินจากสถาบันเข้ามาเลยครับคือ Windows Dressing มันไม่มีมานานแล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่เนี่ยก็คือเลือกเอาได้เลยนะครับภายใน7วัน10วันราคาปิดไม่จำเป็นต้องเอาราคาวันนี้นะครับครับครับเพราะฉะนั้นการจะไม่ได้เห็นนะครับราคาเฉลี่ยย้อนหลังไป7หรือ10วันประมาณนี้ครับครับครับในช่วง1กรกฎาคมเองจะเริ่มมีมาตรการจากทางตลาดหลักทรัพย์มีโอกาสไหมครับว่าที่หลุดลงมาวันนี้อาจจะแค่ชั่วครั้งชั่วคราว 1,280 น่าจะรับอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าจะดีดขึ้นมามองเป้าไปได้ไกลสักเท่าไหร่ครับหรือจะยังไซด์เวย์อยู่แถวนี้ต่อไปครับน่าจะไซด์เวย์นะครับยังมองว่ามาตรการ1กรกฎาคมแล้วก็ไม่มีผลอะไรต่อดัชนีนะครับไม่มีผลเลยดีกว่านะครับแล้วก็ปัจจัยบวกก็ยังไม่เห็นเลยตอนนั้นก็ยังลุ้นว่ามาตรการของภาครัฐจะกระตุ้นที่บอกจะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรนะครับออกมาก็ไม่มีอะไรก็แค่กองทุนนะครับก็ตัวราคาหุ้นก็เลยลงแบบครบเลยนะครับครับไทยวายุพักขออภัยครับวายุพักจะมาอีก 150,000 กว่าล้านไทย ESG บอกว่าจะเข้ามาได้อีกประมาณอย่างน้อยก็ 3-4 หมื่นล้านตรงนี้ไม่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเลยแหละครับครับคงไม่ใช่เรื่องระยะสั้นนะครับเพราะว่าอย่างตัวกองทุนคนไทยส่วนใหญ่ซื้อกองทุนลดภาษีก็จะไปซื้อกันช่วงปลายปีนะครับหลังจากโดยเฉพาะหลังจากทราบว่ามีโบนัสเท่าไหร่แล้วก็เอาเงินโบนัสไปซื้อกองทุนอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยวางแผนระยะยาวขนาดนี้นะครับครับได้ครับยังไงช่วงนี้ก็เน้นช็อตไอเกนพอร์ตหรือว่าอาจจะเป็นช็อตทีเฟกไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์ครับยินดีครับครับสวัสดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับช่วงส่งท้ายปลายไตรมาส2อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอาจจะต้องไปรอลุ้นกันช่วงไตรมาส3นะครับว่าเงินจะเข้ามาแล้วก็จะมีโอกาสไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรื่องกองทุนภาษีคุณสมพงศ์บอกว่าอาจจะต้องรอนู่นเลยครับช่วงส่งท้ายปลายปีว่าได้ทราบและรายได้ทั้งปีกับโบนัสเป็นเท่าไหร่นะครับแต่อย่างก็ตามครับขอทุกท่านเจอคุณดีมีกำไรครับสวัสดีครับ